ชาวลาวเดือดเมื่อเห็นนักร้องชาวกัมพูชาก๊อปทางเพลงลาวและลำวงลาวพร้อมทางอ้างว่าตนคือตนฉบับนะครับ Dear Khmer singers, it is great that you have good voice, but if you need other singer's song or melody, it will be great if you ask for permission or at least leave the other's name in your MV. In order for respect, like this so-called Lao song, Tai Dam Ram Phan, you named your old author and forgot the original Lao author. As a Lao people, we are not happy with that and want to blame for your behavior.ละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองไปมดสุขูสุคนมาพบกับละบ่อยเปลี่ยนกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่262แล้วนะครับพี่ๆต้องขอบคุณพี่ๆทั้งหลายที่ติดตามแอดมาโดยตลอดขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะครับแอดคิดว่าจะไม่ทำคลิปเกี่ยวกับกัมพูชาแล้วแต่พอเห็นว่ามีการเคลมแคนลาวลำวงลาวและล่าสุดก็กอบเพลงลาวไปด้วยก็เห็นว่าลาวเราก็ควรปกป้องศัพท์สินทางปัญญาของประเทศตนแต่ก็จะนำเสนอแบบมีเหตุผลแล้วกันนะครับพี่ๆก่อนอื่นนะครับแอดจะนำเอาเพลงตนฉบับและก๊อปปี้มาให้พี่ๆดูก่อนเราไปดูกันสิบห้าปีที่ไต้เฮาทางแดนดินแอดขออธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเพลงลาวที่มีชื่อว่าแต่ดำรำพันให้พี่ๆได้รู้ถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆและมันจะดีมากๆถ้าพี่ๆคอมเมนต์ลงใต้คลิปให้ผมรู้ด้วยเพลงใต้ดำรำพันถูกบันทึกเสียงครั้งแรกในปี1969คนร้องคือก่อวิเศษและผู้ประพันธ์คืออาจารย์สนองอุ่นวงต่อมาก็มีนักร้องลาวหลายๆท่านนำไปร้องต่อแม้ว่าจะเป็นบุญคำสิทธิเดชแสงดาวีซูเปอร์ซองสีรวมไปถึงพรยูนาแต่ที่สามารถสังเกตได้คือนักร้องเหล่านั้นจะให้เครดิตผู้ประพันธ์เสมอซึ่งแตกต่างจากนักร้องกัมพูชาที่ก๊อปปี้ทำนองไปแล้วบอกว่าตนเองคือ Official Music และสายผู้ประพันธ์คนใหม่ขึ้นมากลับไปยังเพลงแต่ดำรำพันอีกครั้งนะครับพี่ๆความจริงแล้วแอดได้เข้าไปเห็นประเด็นการก๊อปปี้เพลงของนักร้องชาวกัมพูชาคนนี้ 2-3 วันก่อนแล้วแต่ก็คิดว่าปล่อยให้เรื่องผ่านไปดีกว่าหลังจากนั้นก็กลับไปฟังเพลงแต่ดำรำพันจากนักร้องหลายๆท่านก็เห็นว่าเนื้อไหนของเพลงมีความหมายลึกซึ้งซึ่งผู้ประพันได้เล่าถึงเรื่องราวของชาวเผ่าไต่ดำที่รำพึงรำพันเพราะต้องพัดพลากจากถิ่นฐานที่เคยอาศัยอยู่ทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งพวกพ้องกระจายไปทั่วแหลมอินโดจีนเพราะสงครามอินโดไชน่าในสมัยนั้นประมาณปี1962และสิ่งที่ทำให้แอดต้องสะเทือนใจคือถอนเพลงที่ว่า15ปีที่ไต้เฮาเสียดายเดเมืองเฮาเพแสนเสียดายผู้เจ้าเซินหลาในที่นี้นะครับพี่ๆผู้เจ้าเซินหลาเป็นที่มาของจังหวัดเซินหลาของสสเวียดนามในปัจจุบันนี้และในเซินหลาเป็นจังหวัดที่มีไต่ดำเยอะที่สุดแต่ภายหลังสงครามไต่ดำก็ต้องจากจรบ้านเมืองนะครับเพราะเสียดินแดนมาต่างถิ่นฐานอยู่สปป.ลาวบ้างบางกลุ่มก็อาจจะอพยพไปยังตอนเหนือของไทยเห็นไหมพี่ๆเพลงที่ไม่ใช่แค่เพลงแต่เป็นเสียงที่บันทึกประวัติชาติของเผ่าพันธุ์ใดหนึ่งแต่กลับมีคนบางกลุ่มหรือบางประเทศก็ปล่อยดัดแปลงเนื้อหาให้เป็นเพลงปีใหม่ของตนเองนี่คือเหตุผลที่แอดจำเป็นต้องทำคลิปนี้ออกไปเพื่อแสดงถึงจุดยืนและแสดงสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของรวมความเป็นจริงแล้วนะครับเพลงกัมพูชาที่มีชื่อว่าปีใหม่เดียวกันถูกอัปโหลดลง YouTube เมื่อ4ปีก่อนแล้วแต่อาจจะเป็นเพราะลาวเราไม่เข้าใจและไม่นิยมเพลงกัมพูชาอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าเพลงลาวที่มีชื่อว่าแต่ดำรำพันถูกก๊อปปี้ทำนองไปแล้วเท่าที่ฟังดูทำนองคือไม่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปก็มีแค่เนื้อร้องที่ถูกแปลเป็นภาษาเขมรไม่ใช่แค่นั้นนะครับในเพลงอย่างก๊อปรำวงลาวอีกตั้งหากซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่รำคาญมากๆของสปป.ลาวแต่สำหรับรำวงก็ไม่กังวลอะไรมากนักเพราะสปป.ลาวได้นำเสนอต่อยูเนสโกและถูกรับรองไปแล้วในปี2562แต่ถึงกระนั้นการกระทำดังกล่าวของนักร้องชาวกัมพูชาไม่ใช่แค่ฐานนี้เท่านั้นนะครับแต่เห็นหลายๆท่านที่นำเอาทำนองของเพลงเผื่อน
นบ้านไม่ว่าจะเป็นไทยลาวโดยไม่ได้รับอนุญาตและไปเปลี่ยนเนื้อร้องเป็นของตัวเองแอดในนามที่เป็นหนึ่งในชาวลาวขอประณามต่อการกระทำดังกล่าวเพราะเห็นว่าไม่เหมาะสมและละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลรวมถึงลิขสิทธิ์ของประเทศอื่นด้วยพลังที่เพลงดังกล่าวถูกอัปโหลดลง TikTok ก็มีทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวเวียดนามเข้ามาแสดงมุมมองเป็นอย่างมากแอดจะนำเอาเฉพาะมุมมองที่มีเหตุผลมาให้พี่ๆได้รู้นะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวเวียดนามคนนี้เขาให้มุมมองว่านี่คือเพลงลาวและรำวงลาวแท้ๆ 100% ก็ไม่แปลกใจนะครับที่ชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์เยอะเพราะในเฉินล่าเผ่าเต้ดำเชื้อชาติเวียดนามมีเยอะมากนะครับพี่ๆเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าไม่รอดเมื่อก่อนเห็นก๊อปแค่เพลงไทยเรามาตามด้วยมุมมองที่3จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าเต้ดำรำพันก็เอาไปแล้วสารวันก็เคลมไปแล้วเอาไปให้หมดเลยยางลำตั้งไว้เกี่ยวสาวเข้มเงิมขับทุ่มหลวงพระบางทรงกรานไทยก็เคลมไปแล้วเอาเพลงปีใหม่ลาวไปด้วยก็ดีนะครับก็อาจจะเป็นการประชดนะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่4จากชาวลาวคนนี้เขาให้มุมมองว่าเพลงร้องไปต่ำทำนองแล้วแต่รำวงยังไม่เป๊ะกับเพลงนะครับเคลมให้ได้ท่าเต้นด้วยท่าแน่จริงนะครับผมเรามาตามด้วยมุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าแล้วฉันเพิ่งเห็นคลิปที่พวกเขาเคลมเพลงกุหลาบแดงมาเมื่อกี้นะครับเรามาตามด้วยมุมมองที่6จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าเสียงก็ดีอยู่นะแต่โลกที่เจริญแล้วเขาจะให้เครดิตกับเจ้าของเพลงตามลิขสิทธิ์เป็นการให้เกียรติเจ้าของเพลงแต่ประเทศประเทือนจะไม่คำนึงใดๆทั้งสิ้นนะครับเรามาท้ายด้วยมุมมองสุดท้ายเป็นมุมมองของชาวลาวนะครับชาวลาวท่านนี้ก็มีมุมมองที่แตกต่างออกไปเขาให้มุมมองว่าเพลงแต่ดำรำพันพวกเราอย่าพึ่งไปด่าหรือว่าไปว่าเขาที่ร้องเพลงลาวเป็นภาษาเขมรบางทีอาจจะได้รับการอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปได้แอดคิดว่านะครับต่อกับคอมเมนต์ดังกล่าวไม่ว่าเพลงจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็ตามก็ต้องให้เครดิตผู้ประพันธ์ในวิดีโอของคุณเท่าที่แอดเข้าใจนะครับบางทีพี่ๆก็อาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปสำหรับมุมมองของแอดก็มีแค่นี้สำหรับพี่ๆคนไหนที่มีมุมมองแตกต่างก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยแต่ก่อนจะจบคลิปนี้แอดขอฝากข้อความไปยังชาวกัมพูชาบางกลุ่มต้องย้ำนะครับว่าเฉพาะชาวกัมพูชาบางกลุ่มที่ชอบประเมินลิขสิทธิ์คนอื่นเขาเป็นภาษาอังกฤษละกันนะครับบางทีพวกเขาเหล่านั้นอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยหรือภาษาลาวก็ได้ Dear Khmer singers, it is great that you have good voice, but if you need other singer's song or melody, it will be great if you ask for permission or at least leave the other's name in your MV in order for respect. Like this so-called Lao song, Tai Dam Ram Phan, you named your old author and forgot the original Lao author. As a Lao people, we are not happy with that and want to blame for yourbehavior สิ่งที่ต้องการฝากถึงชาวกัมพูชาบางกลุ่มก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสำหรับ EP นี้ก็มีแค่นี้นะครับก่อนจากกันถ้าแอดได้พูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆก่อนลาจากกันขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บและไม่จนร่ำรวยเงินทองนะครับก่อนลาจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับขอบคุณครับ